ฮัลโหลเช็คเช็คอ่ะโถเอ้ยพูดอยู่ตั้งนานไม่ได้อัดเสียงไม่ได้เปิดไมค์ขอโทษนะทุกคนขอโทษ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 นะขอโทษขอโทษเป็นบุคคลในนี่มาตั้งนานเป็นบุคคลเงียบเหงามาตั้งนานนะฮะโอเคเอาใหม่นะครับก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีพี่หมีนะฮะเม้นแรกน้องเม้นหนึ่งนะสวัสดีน้องภูนะฮะภูครับสวัสดีครับสวัสดีพี่มาขอกำลังใจในการเทรดนะครับก็เมื่อกี้พี่พูดไปแล้วแหละแต่ดูเปิดไมค์นะครับเดี๋ยวพูดซ้ำให้ฟังนะครับก็คือเคยได้ยินคำนี้ไหมนะครับสำหรับน้องต้นนะครับเคยได้ยินคำนี้ไหมคำว่าอย่าเพิ่งตอบว่าไม่เคยได้ยินนะฟังพี่ก่อนนะครับคำว่าเมื่อไหร่ที่เราล้มเหลวหรือเมื่อไหร่ที่เราล้มลงแปลว่าเรากำลังเดินทางอยู่ในเส้นทางที่ปลายทางมันคือความสำเร็จนะครับเมื่อไหร่ที่เราล้มแปลว่าเรากำลังเจออุปสรรคนะครับเมื่อไหร่ที่เราเจออุปสรรคแปลว่าเรากำลังเข้าใกล้ถึงความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเจออุปสรรคผ่านมันไปให้ได้นะครับความสำเร็จอาจจะรอเราอยู่หลังอุปสรรคนี้ก็ได้นะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆนะครับสู้ๆเป็นกำลังใจให้นะครับดีจ้าน้องมาร์คสวัสดีพี่มดสวัสดีฮะสวัสดีน้องนนท์นะครับครั้งแรกพี่มาร์คเทรดเสียเงินจริงเท่าไหร่นะครับอันนี้เมื่อกี้ตอบไปแล้วแต่อันนี้เดี๋ยวตอบให้ใหม่นะครับเมื่อกี้ลืมเปิดไมค์ก็คือครั้งแรกที่เทรดเสียเงินจริงนะครับครั้งแรกเลยนะครั้งแรกเลยครับที่เทรดและล้างพอร์ตคือ100เหรียญนะครับ100เหรียญที่ล้างพอร์ตนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาก็100เหรียญ500เหรียญ1000เหรียญเป็นเรื่องปกตินะหลังจากนั้น มันเป็นปกตินะครับเรื่องล้างพอร์ตนะถ้าใครที่เทรดแบบว่าเทรดแบบ full steam แบบผมนะครับแบบเทรดแบบ full option เลยเนี่ยแบบ full เขาเรียกว่า full อะไรวะไม่ใช่ full time นะไม่ใช่ full time trader นะเทรดแบบว่าเน้นกำไรแบบ 100% น่ะ full risk นะครับก็คือความเสี่ยงแบบเต็มความเสี่ยงเลยอย่างเงี้ยพร้อมที่จะล้างพอร์ตอะไรเงี้ยนะครับใครที่เทรดแบบผมเนี่ยเรื่องล้างพอร์ตเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่ใครที่แบบว่าเน้นกำไรไม่มากไม่ไม่เอากำไรแค่พออยู่ได้ในแต่ละวันนะครับก็หลักๆแล้วก็ไม่ค่อยล้างพอร์ตกันนะครับไม่ค่อยล้างพอร์ตกันเว้นแต่ใครที่มาติงเกียวนะครับสายมาติงเกียวหนักๆอย่างเงี้ยก็จะล้างพอร์ตกันบ่อยครับอย่างผมเนี่ยมาติงเกียวหนักๆนะฮะก็จะล้างพอร์ตบ่อยประมาณนี้ครับแท็ก1สวยพี่อาร์ตชาติมีคนเปิดคลิปพี่อาร์ตดูนะฮะ เอาพลังตัวแทนประเทศไทยไปนะครับสวัสดีครับน้องมาแล้วทุกคนสวัสดีพี่เน่งนะฮะสวัสดีครับน้องต้นเนาะไม่ได้ยินเสียงนะครับพี่เปิดไมค์ให้แล้วลืมเปิดไมค์หรือเปล่าคะใช่ฮะคุณแนนเปิดแล้วฮะ ว่าแล้วใช่มั้ยดีครับน้องโจนะฮะน้องโจสวัสดีครับน้องต้นโอเคเนาะซาลาเปาชิ้นไหนในสุดมากเลยครับพี่ซาลาเปาชิ้นในสุดมากเลยครับพี่ลึกซึ้งใช่ไหมลึกซึ้งนะฮะลึกซึ้งใช่ไหมก็เผื่อใครไม่รู้นะฮะวันนี้เป็นวันเกิดของพี่ชายของใครหลายๆคนนะฮะก็คือพี่แทนนะครับเทรดเดอร์แทนของเรานั่นเองนะครับก็อย่าลืมนะครับไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่แทนด้วยนะวันนี้เป็นเกิดพี่แทนนะฮะก็มีคนมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์หลายคนเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่แทนด้วยนะฮะนี่นะครับพี่แทนเขาเป็นคนอันนี้ผมพูดให้ฟังก่อนนะครับว่าทำไมพี่แทนเราถึงควรเป็น FC พี่แทนนะครับอ่ะมีหลายคนถามผมเยอะมากนะฮะว่าเฮ้ยผมเปิดอัดยังวะอัดแล้วโอเคถามผมว่าทำไมพี่มาร์คติดตามพี่แทนนะครับแบบว่าอะไรก็พี่แทนพี่อาร์ตจังนะครับพี่แทนกับพี่อาร์ตเนี่ยเขามีสิ่งหนึ่งครับที่เหมือนกันนะครับถ้าใครเคยติดตามพี่อาร์ตทุกคนจะเห็นว่าพี่อาร์ตเป็นคนที่ตั้งใจนะครับตั้งใจมากๆทำอะไรและทุ่มเทมากนะครับพี่แทนก็เหมือนกันนะครับเขาเป็นคนที่ตั้งใจแล้วก็บ้าในเป้าหมายมากนะฮะแล้วเขาก็เป็นคนที่ทุ่มเทกับมันมากๆนะครับพี่แทนเป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างนะครับใช้คำว่าเป็นตัวอย่างเลยนะเป็นตัวอย่างของคนที่ทุ่มเทเพื่อความฝันนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับเขามีทุกวันนี้ได้เพราะใครฮะเพราะตัวเขาเองล้วนๆนะครับเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเขาเป็นคนที่มีความฝันเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากนะครับอันนี้ผมกล้าพูดเลยว่าเราควรเป็น FC พี่แทนอย่างยิ่งนะครับ FC ในความฝัน FC ในความมุ่งมั่น FC ในความตั้งใจเลยนะครับสำหรับพี่แทนนะฮะผมติดตามพี่แทนเนี่ยเหตุผลนี้เหตุผลเดียวเลยนะครับคือเขาเป็นคนที่จริงจังมากๆทำอะไรแล้วจริงจังมากๆนะครับผมชอบพี่แทนมากเลยครับพี่จ้าเพิ่งเริ่มต้นสวัสดีครับสวัสดีครับมาสวัสดีว่าสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่เกิดพรุ่งนี้พี่เกิดพรุ่งนี้ใช่ไหมใครเกิดพรุ่งนี้พี่ต้องหู้ใช่ไหมเกิดพรุ่งนี้แฮปปี้เบิร์ดเดย์ล่วงหน้านะครับปีจะขึ้นเดือนใหม่แล้วใกล้ท้ายเดือนนะครับจะขึ้นเดือนใหม่อยู่แล้วนะฮะก็ยังไงฝาก
ฝากเอาอะไรนะครับดีๆที่ได้รับในเดือนนี้นะครับเอาเก็บไว้ใช้ในเดือนหน้านะครับอะไรที่ไม่ดีในเดือนนี้ก็ทิ้งเอาไว้ในเดือนนี้นะฮะเริ่มต้นใหม่เดือนหน้าก็อย่าลืมนะครับเอาอะไรดีๆไปใช้ในเดือนหน้าเอานะครับขอให้มีความสุขนะฮะขึ้นเดือนใหม่ก็ขอให้เจออะไรใหม่ๆดีๆนะครับเดือนหน้าเดือนอะไรเอ่ยมิถุนากรกฎาคมใช่ไหมใช่กรกฎาคมนะครับขึ้นต้นด้วยกอไก่เนาะอักษรแรกของภาษาไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้เจอแต่อะไรดีๆนะครับมีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจเอาไว้นะครับใครเกิดในเดือนนี้นะครับก็ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขนะครับจะเริ่มเดือนใหม่เนาะเดือนหน้าแล้วนะครับก็หวังให้ทั้งเดือนนี้ทั้งเดือนหน้าเลยนะครับก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จแล้วก็ตั้งใจอย่างที่ได้หวังเอาไว้นะครับสาธุมาเป็นพระเลยทีนี้ห ยอกเล่นนะฮะหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นนะครับก็นั่นแหละนะครับให้กำลังใจทุกคนนะครับก็อย่าไปท้อนะครับใครที่เจออุปสรรคในเดือนนี้ก็อย่าเพิ่งท้อนะครับเดือนหน้ายังมีอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นอดทนไว้นะครับเดือนหน้าเราอาจจะเจอช็อตที่เปลี่ยนชีวิตและทำให้เรากลายเป็นบุคคลที่ผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้และทำให้เราเนี่ยเติบโตขึ้นมาเป็นคนใหม่อีกคนเลยก็ได้นะครับครบรอบ27ปีแล้วคุณแทนอายุเท่าไหร่อายุเท่าพี่เลยอ๋อพี่แทนกับพี่หมีอายุเท่ากันใช่ไหมฮะโอเคครับเราก็ดูพี่อาร์ตพี่แทนอ้าวจริงเหรอดูพี่อาร์ตพี่แทนเหมือนกันเหรอดีเลยฮะดีเลยดีเลยเยี่ยมเลยนะครับผมติดตามพี่อาร์ตกับพี่แทนเหตุผลเพราะเขาเป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมนะฮะ เขาเป็นคนที่มีความฝันมีความตั้งใจแบบสุดโต่งจริงๆเป็นคนที่สุดโต่งนะฮะ เขาแบบว่าเขาทุ่มเททุกอย่างจริงๆนะครับ6ไหมครับทั้งทุ่มทั้งเทเดียว คนละทุ่มเทแม่น้องนนท์นิสัยฮาเลยมาเป็นพี่อาร์ตเลยทุ่มทั้งเทแม่ เดี๋ยวเราไปเริ่มเทกันเลยนะทุกคนโอ้กราฟไม่นะไม่เดี๋ยวผมจะรอนะฮะผมจะรอให้โอ้กราฟเดี๋ยวผมจะรอให้กราฟวิ่งเข้าตามเทคนิคนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเทรดเหมือนเดิมนะทุกคนตอนนี้ขอหากราฟแป๊บหนึ่งนะฮะเราจะไม่เสียเวลาเมามอยกันมากเท่าไหร่นะครับช่วงนี้รู้สึกว่าล้อในผมมันรุนแรงมากตอนแรกผมเป็นล้อในข้างซ้ายใช่ไหมตอนนี้เหมือนล้อในมันหายฮะแล้วมันดันมาเป็นข้างขวาต่อฮะ เจ็บลิ้นมากเลยตอนนี้สวัสดีครับพี่มาร์คนะฮะสวัสดีน้องทวัตนะฮะทวัตนี่ชื่อเล่นชื่ออะไรนะไอผมว่าตรงนี้แรงกลับตัวมัน ผมว่าได้อีกละ ผมว่าได้นะฮะตอนนี้ผมว่าแรงกลับตัวน่าจะเข้าทำแล้วก็กราฟน่าจะขึ้นมาสูงสุดแล้วนะครับน่าจะใกล้ช่วงที่จะวิ่งลงได้แล้วนะครับตรงนี้เท่าที่ผมคิดนะโอ้เดี๋ยวรอแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอแล้วกันผู้ NZD CAD นะครับผมปั่นในไลฟ์พี่อาร์ตบ่อยนะพี่อาร์ตตลอดนะฮะเป็นแอดมินเล่นเป็นแฟกนะไม่มีใครลบปั่นพี่อาร์ตนะไปปั่นพี่อาร์ตน้องนนท์นี่เราเคยเจอกันในอันนี้หรือเปล่าในมิทติ้งพีอาร์ตเราเคยเจอกันไหมโอ้ยน้องครับไม่ลงอ่ะหัวใจจะวายอ่ะจริงนะหัวใจผมจะวายแล้วตอนนี้กราฟมันไม่ยอมวิ่งลงมาผมเปลี่ยนเป็นเฟซตัวเองแล้วกันนะฮะโฆษณานะเป็นการโฆษณาไปในตัวว่าเฟซผมชื่อนี้นะฮะมาติดตามมาพูดคุยกันได้ผมตอนนี้เล่นแต่เฟซนะครับถึงจะมี IG มี IG มี LINE แอดมีอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเวลาเล่น มีผมมี IG มี Twitter นะ Twitter ไม่ได้เข้าเลยนะครับ IG ก็แทบไม่ได้เข้าเลยเข้าแต่เฟซนะครับเฟซเนี่ยมี Facebook ส่วนตัวก็จริงฮะใช้จริงๆคือ Facebook Fanpage อ่ะ Facebook ส่วนตัวนี่เอาไว้เล่นเกมอย่างเดียวเอาไว้คุยกับเพื่อนนะเอาไว้คุยกับเพื่อนเอาไว้เล่นเกมอย่างเดียวเอ้ยมันเป็น 10% ไปแล้วอ่ะมันเป็น 10% ไปแล้วเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันนะครับรอก่อนถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วมันเป็น 80% ผมจะเทรดลงนะครับเพราะว่าเส้นสโตคาสติกตัดลงแล้วนะฮะแต่ถ้าไม่ก็ไม่เทรดนะครับรอโอเคไม่นะครับต่ะเดี๋ยวไปเทรดกันคู่อื่นนะครับทุกคนไม่เคยครับอ๋อไม่เคยใช่ไหมโอเคไม่เคยไปมิทติ้ง PR ใช่ไหมอู้กราฟ
ว้าว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 กราฟไหนก่อนยากอะตรงนั้นอะยากอะมองข้ามแล้วกันปอบมองข้ามแล้วกันมันยากเกินไปอะเอ1 2 3 4อีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอโอ้ตายทีนี้เดี๋ยวผมหากราฟคู่ที่มันเป็นเทรนด์ชัดเจนแล้วกันนะครับตอนนี้มันไม่ได้เป็นเทรนด์ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เทรดยากนะครับมันจะเทรดยากเรื่องของเรื่องอันนี้เป็นเทรนขาขึ้นนะครับกราฟมาค้างอยู่ตรงนี้นะพักราคาก็น่าจะเล่นยากอยู่นะครับสำหรับตอนนี้โอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงตรงนี้นะครับเหตุผลเพราะว่ากราฟตรงนี้เนี่ยเขาวิ่งขึ้นมาสูงมากแล้วนะฮะแล้วก็เหมือนกับว่าจะขึ้นมาสูงสุดได้แค่เท่านี้แล้วนะครับสังเกตจากขนาดของแท่งเทียนนะครับที่วิ่งขึ้นมาสูงมากเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆหดนะครับหดลงเรื่อยๆนะครับเป็นสัญญาณว่าแรงในการวิ่งขึ้นของเขานะครับกำลังหดลงหรือว่ากำลังหมดลงอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะครับตรงนี้น่าจะขึ้นมาได้สูงสุดแล้วนะครับก็เดี๋ยวน่าจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับบวกกับเส้นสโตคาสติกตัดลงด้วยนะครับโอเคนะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่นะฮะผมเลือกกดเทรดลงเลยนะครับก็สลับไม้ที่1ในไลน์นี้นะครับสำหรับในไม้นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟวิ่งขึ้นมาได้ค่อนข้างสูงมากแล้วนะฮะก็แปลว่าอีกสักพักนะครับกราฟควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับบวกกับว่าณช่วงนี้นะครับกราฟได้มีการวิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สังเกตจากขนาดของกราฟนะครับที่ค่อยๆหดเล็กลงเรื่อยๆเลยนะครับมันเป็นสัญญาณว่ากราฟน่าจะวิ่งขึ้นมานะครับได้ในระดับนึงแล้วแล้วก็น่าจะขึ้นต่อไม่ค่อยไหวแล้วนะครับจะเห็นว่าวิ่งขึ้นมาเนี่ยพอแท่งกราฟค่อยๆหดเล็กลงเรื่อยๆเนี่ยมาถึงตรงนี้เขากลายเป็นแท่งแดงหรือว่าอย่างที่วิ่งขึ้นเนี่ยกลายเป็นกลับตัวลงเลยนะครับก็เป็นสัญญาณว่าน่าจะขึ้นมาสูงสุดได้แค่เท่านี้แล้วนะครับบวกกับว่าเส้นสโตคาสติกนะครับมาตัดลงณช่วงนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามนะครับมาดูกันว่าณช่วงนี้นะครับที่ผมวิเคราะห์ว่ากราฟจะกลับตัวลงนะครับกราฟจะกลับตัวลงจริงหรือเปล่านะครับและส่งผลให้ผมชนะในไม้นี้หรือเปล่าครับโอเคครับผมก็สลับไม้ที่1ในไลน์นี้ชนะนะครับก็สลับในไม้ที่1นี้นะฮะอธิบายให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับอย่างแรกก็คือกราฟนะฮะวิ่งขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับกำลังใกล้ช่วงกลับตัวลงนั่นเองนะครับอย่างที่2นะฮะก็คือกราฟได้มีการกลับตัวณจุดนี้นะครับกลับตัววิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากเหมือนกันนะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยขึ้นมาสูงมากๆเลยนะครับก็แปลว่าอีกสักพักเขาควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะฮะแล้วก็อย่างที่3นะครับก็คือเส้นสโตคาสติกก็ได้มาตัดลงนะครับณจุดช่วงนี้ด้วยนะครับที่เขาขึ้นมาสูงมากแล้วด้วยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณนะครับที่คอนเฟิร์มว่าเขาน่าจะขึ้นมาสูงสุดได้แค่เท่านี้นะครับแล้วก็น่าจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามนะฮะและผลลัพธ์ที่ได้กลับมาก็คือชนะนั่นเองนะครับสวยๆนะฮะไม้ที่1ในไลน์นี้สวยๆเลยสวยๆนะฮะสวยๆแล้วตอนนี้เพื่อนๆคนไหนที่ได้เทรดในจุดเดียวกันบ้างนะครับสำหรับไม้ที่1นี้นะครับฝากเพื่อนๆกดเลข1ให้หน่อยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ได้เทรดนะครับฝากกดเลข0หน่วยแบบเป็นซีโร่แมนนะฮะใครเป็นซีโร่แมนนะครับที่แบบว่าถึงไม่ได้เทรดแต่ก็ได้ความรู้กลับไปนะครับฝากกดเลข0ด้วยนะฮะเพื่อนๆคนไหนที่เทรดไม้นี้นะครับเทรดไม้เดียวกันเลยแต่ดันแพ้นะฮะฝากกดเลข2ด้วยนะครับทุกคนไม่ได้เช็คฟีดแบ็กนะครับแค่อยากรู้เฉยๆว่าใครคิดเหมือนกันกับผมบ้างนะครับสำหรับหน้าจุดนี้นะแล้วก็เทรดในจุดเดียวกันบ้างนะครับโอ้เมื่อกี้ผมวิเคราะห์ว่ากราฟจะลงนะฮะสรุปวิ่งลงจริงๆนะครับลงแค่นี้นะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ขึ้นเลยนะครับยองนะฮะหลังจากนั้นเขาก็ยังลงอยู่นะทุกคนผมไม่ได้วิเคราะห์ผิดนะฮะแปลว่าตอนนี้เนี่ยแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยยังคงมีผลต่อกราฟอยู่นะครับจะเห็นว่ามันยังผลักกราฟลงอยู่ถึงแม้ว่ากราฟจะขึ้นไปสูงแค่ไหนก็ตามนะครับนี่เลยนะฮะแล้วผมไม่ได้วิเคราะห์ผิดนะผมวิเคราะห์ถูกแล้วนะครับแล้วก็มาถูกเวลาด้วยนะฮะมาถูกเวลาด้วยไม่ได้มาผิดเวลานะฮะมาถูกเวลาด้วยน้องภูนะฮะน้องภูบอกเลข1ครับพี่นะพี่เน่งบอกเลข0ครับเนาะคุณพิมพ์ประพัดนะฮะบอกเลข1นะครับไอคอนคิงนะฮะบอกเลข1วาบอกเป็นซีโร่แมนนะฮะน้องทวัตบอกผมก็เป็นซีโร่แมนที่ I am zero and คือเลข0นะฮะ I am zero
Zero is mean soon in Thai in Thai you can say soon soon ไม่เคยเห็นไม่ทุกคนเคยเห็นฝรั่งเวลาเขาพูดเลขศูนย์ไทยนะฮะไม่เขาไม่ได้พูดว่าศูนย์นะฮะเขาพูดว่าซูนซูนเพราะว่า S W O N น่ะมันอ่านว่าซูนนะครับมันจะเป็นซูนเพราะนั้นถ้าเขาพูดเลขศูนย์น่ะมันจะเป็นซูนนะฮะเพราะที่นู่นไม่มีคำว่าศูนย์นะครับที่นู่นมีแต่ซูนอารมณ์แบบประมาณว่าเขาไม่มีสระตรงตัวมันจะเป็นสระแบบเสียงมันจะเงยเงยมันจะเงยเงยเสียงมันจะแบบเงยเงยเลือกไงเดียเสียงมันจะสูงหน่อยนะฮะมันเป็นซูนซูนซูนมาดูเพราะพี่เป็น FC น้องแม็กครับปากหวานจังเลยพี่หมีปากหวานจังเลยอ่ะขอบคุณครับโอ้การมีแก๊ปนี่เลยนะครับน่าจะได้นะน่าจะได้อีกแล้วเมื่อไหร่ที่มีคำว่าน่าจะได้ออกจากผมเนี่ยเมื่อนั้นมันก็จะกลายเป็นน่าจะจริงๆอ่ะน่าจะจริงๆน่าจะนะฮะอย่าไอ้คำว่าผมมาได้นะผมมาได้น่าจะได้อาจจะได้เกือบจะดีประมาณนี้นะฮะที่ผมชอบพูดและส่วนใหญ่มันก็จะออกมาแพ้ตลอดเลยนะพี่เป็นคนใจร้อนตอนนี้ไป12เหรียญแล้วใจเย็นๆนะฮะอย่าใจร้อนเนาะค่อยๆเทรดนะครับผมเนี่ยก็อันนี้ผมพูดตามตรงนะว่าผมก็เป็นคนใจร้อนนะครับเอ้ยมันจะทุ่มหนึ่งแล้วไม่ลืมดูข่าวเลยทุกคนฟอเร็กซ์ข่าวมันจะชอบวิ่งตอน1ทุ่มนะครับวันจันทร์อย่างเงี้ย1ทุ่มนะฮะมีข่าวแล้ว4ทุ่มเนี่ยจะมีข่าวอีกรอบนึงแต่1ทุ่มคู่ที่ไม่ค่อยน่าสนใจเลยก็คือ EUR กับ USD นะฮะมีข่าวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะเมื่อข่าวเข้าเราจะไปนะครับเมื่อข่าวเข้าเราก็จะต้องจากกันนะพี่เป็นคนใจร้อนตอนนี้เสียไป12เหรียญหนอไม่เป็นไรนะครับค่อยๆทำใจนะครับใจเย็นๆอย่าคิดมากนะฮะสวัสดีครับพี่ม้าไม่ได้ดูหลายวันเลยครับยุ่งเปิดเทอมจริงช่วงนี้อ๋อได้ไปโรงเรียนกันแล้วใช่ไหมฮะเอ้ยเดี๋ยวนี้โรงเรียนเขาสลับกันไปหรือเปล่าเห็นรุ่นน้องผมบอกว่าเพื่อนเอ้ยรุ่นน้องใช่รุ่นน้องที่โรงเรียนเขาบอกว่าน้องชายนะครับน้องชายที่โรงเรียนไม่ใช่รุ่นน้องที่โรงเรียนน้องชายที่โรงเรียนนะน้องชายผมนี่แหละนะครับที่ไปเรียนพูดแล้วผมเนี่ยนั่นแหละน้องชายผมที่ไปเรียนนะเขาบอกว่ามันจะมีแบ่งเป็นกลุ่มไปโรงเรียนนะครับเดี๋ยวนี้นักเรียนเขาจะให้แบ่งเป็นกลุ่มนะเพราะว่าเขายังไม่ไว้ใจสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเขาก็จะให้แบ่งเป็นกลุ่มนะขอบคุณสำหรับการกดแชร์ครับเขาก็จะให้ไปเป็นกลุ่มนะครับก็คือแบ่งเป็นกลุ่มไปกลุ่มกอกลุ่มขอคองอจออะไรเงี้ยนะครับกลุ่มกอไปวันคู่นะครับวันที่เป็นเลขคู่นะฮะกลุ่มขอไปวันขี้นะครับบอกับขอไปคนละวันกันนะฮะบอกับขอไปคนละวันกันนะครับมันก็จะมีกลุ่มนึงที่ไปเรียนอาทิตย์ละ2วันนะครับและที่เหลือ3วันก็เรียนออนไลน์แล้วมันจะมีกลุ่มนึงนะฮะที่ไปเรียน3วันต่ออาทิตย์แล้วก็เรียนออนไลน์2วันนะครับมันจะมีกลุ่มอย่างนี้นั่นคือที่น้องชายผมบอกมานะฮะก็ใช่มั้ยตอนนี้เปิดเทอมเป็นอย่างนี้กันหรือเปล่าฮะโรงเรียนที่ผมน้องชายผมเรียนเนี่ยเค้าอ่ะนี่นะครับเขาเป็นอย่างนี้กันนะฮะวันนี้มาช้าหมายถึงพี่เมย์มาช้าใช่ไหมฮะ หมายถึงพี่เมย์มาช้าใช่ไหมผมทายถูกไหมฮะเฮ้ยฉันทายถูกหรือเปล่าเฮ้ยทุกคนผมว่ากราฟวันนี้มันเริ่มกวนเราแล้วฮะมันเริ่มกวนเราอีกแล้วเป็นเทียนขาลงแต่กราฟกลับตัวขึ้นเนี่ยมันกินเวลามากเลยนะผมโคตรไม่ชอบอะเราจะเสียเวลากับการรอกราฟกลับตัวเนี่ยประมาณ10ถึง5ถึง10นาทีแน่นอนนะฮะซึ่งมันปวดหัวมากกับการนั่งรอบางทีมันจะมีจุดที่ทำให้เราคิดไปเองเนี่ยบ่อยมากเลยนะครับพี่เมย์เพิ่งเข้ามา วันนี้มาช้านึกผมนึกว่าพี่จะตบมุกให้ผมว่าเรานั่นแหละมาช้านะเพราะว่าผมมาช้าจริงๆเลยเนี่ย6โมงกว่านะฮะกว่าจะมาเริ่มสตรีมกว่าจะมาเริ่มไลฟ์6โมงกว่าเลยกว่าจริงๆเลยนะฮะเรียนเอกชนครับเลยไม่ได้ออนไลน์ผ่านซูมทั้งเทอมอ๋อเลยได้เรียนออนไลน์ผ่านซูมทั้งเทอมโอเคอ๋อแสดงว่าอันนี้ใช่ไหมฮะแสดงว่าอะไรนะอ๋อแสดงว่าเอกชนเขาอันนี้เนาะเขาดีนะผมเฮ้ยทำไมผมรู้สึกว่าเรียนโรงเรียนเอกชนมันดีจังวะ
จริงนะคือเรียนผ่านเรียนออนไลน์มันจะมีข้อดีอย่างนึงฮะคือแอบเล่นเกมได้ฮะซึ่งถามว่าเรียนออฟไลน์อ่ะไปโรงเรียนอ่ะมันแอบเล่นเกมได้มั้ยมันก็ทำได้ฮะแต่มันจะมีคนมองอ่ะมันจะมีคนมองอ่ะแต่ถ้าเราเรียนออนไลน์ใช่ไหมมันแอบเล่นเกมได้อ่ะนี่คือความคิดของเด็กหลังห้องนะฮะใช่ผมคือเด็กหลังห้องฮะนี่คือความคิดของเด็กหลังห้องนะหยอกเล่นทุกคนหยอกเล่นเออแต่จริงนะอันนี้ผมพูดจริงนะเรียนออนไลน์เนี่ยผมเป็นคนนึงเนี่ยที่เมื่อไหร่ที่มีเรียนออนไลน์เนี่ยผมจะแอบเล่นเกมฮะตอนเรียนมหาลัยก็มีนะครับเรียนออนไลน์ผมจะแอบเล่นเกมตลอดเลยน่าเบื่อมากการเรียนอะน่าเบื่อมันรู้สึกมันน่าเบื่อกลายเป็นเด็กเบื่อการเรียนไปโดยปริยายคืออันนี้พูดในมุมผมนะคือผมเป็นคนที่ขี้เกียจนะฮะขี้เกียจมากขี้เกียจเรียนนะแค่ขี้เกียจเรียนนะครับผมชอบอ่านหนังสือทุกอย่างยกเว้นหนังสือเรียนนะครับอ่านได้ประมาณ2บรรทัดก็น่าจะความมั่มแล้วจะหลับแล้วอ่านหนังสือได้ทุกอย่างฮะยกเว้นหนังสือเรียนอะไรเมื่อไหร่ที่มีเรียนออนไลน์นะครับเมื่อนั้นอยู่หน้าคอมเมื่อนั้นก็จะไม่ได้เรียนออนไลน์ฮะเมื่อนั้นก็จะปิดนะฮะปิดแล้วก็ไปเล่นเกมไม่ได้ปิดฮะพับไว้แล้วก็ไปเล่นเกมคือเรียนออนไลน์มันไม่ต้องเปิดกล้องไงตอนนั้นนะตอนนั้นไม่ต้องเปิดกล้องบวกกับไม่มีกล้องด้วยนะฮะเขาก็แบบอ๋อนาฬิกาไม่มีกล้องใช่ไหมอ๋อนาฬิกาไม่เป็นไรต้องเปิดกล้องก็ได้ครับผมทีนั้นแหละฮะอะไรทีนี้สมัยนั้นเกมอะไรฮะที่เล่นที่ผมเล่นบ่อยๆก็ TB ใช่ TB TB Counter TB Counterบางทีครูสอนอยู่ลืมปิดไมค์อย่างเงี้ยตายครูถามนาทิปอะไรตายนาทิปอะไรมาอะไรมาบางทีพี่ลืมปิดไมค์ซ้ายมาขวามาเพื่อนระวังอะไรเงี้ยครูตกใจอาจารย์ตกใจนาทิปเกิดอะไรขึ้นนาทิปมีชอบมีครูไม่ชอบมีอาจารย์อ่ะแซวผมบ่อยไอ้นาทิปเนี่ยมันแอบเล่นเกมตอนเรียนออนไลน์ตลอดเลยเฮ้ยแต่กราฟมันโอ้เหมือนเดจาวูอ่ะผมพูดตามตรง What อะไรคือเดจาวูวะเนี่ยเอ๋ไม่เข้าใจสมัยก่อนติดเกมจนเกือบเสียคนไปเลยครับเอ้ยผมพูดตามตรงนะเกมไม่ได้ทำให้คนเสียคนนะเว้ยคนที่ทำให้ตัวเองเสียคนนะก็คือคนนะเกมมันไม่ได้ผิดอะไรฮะเกมมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นอ่ะถ้าเราไม่ไปเล่นเราก็ไม่นี่เราก็ไม่ติดมันนะครับนั่นคือสิ่งที่คิดครับแต่สิ่งที่เป็นจริงๆเกมไม่ได้ทำให้คนติดฮะก็คือผมติดเองนะติดเพราะเพื่อนเนี่ยเพื่อนนั่นแหละที่เป็นคนทำให้ติดเวลากำลังนั่งว่างๆมาร์คเล่นเกมเพื่อนเอาแล้วเล่นเกมอีกแล้ววันดีคืนดีอ่านหนังสือสอบอยู่มาร์คไปยิงปืนโอ้โหทีนั้นก็กลายเป็นตัวอย่างของเด็กไม่ดีไปโดยปริยายนะฮะเฮ้ยอันนี้จะได้ไหมเนี่ยมันคือมันตัดนิดเดียวนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นผมจะไม่อธิบายแล้วผมจะกดเลยนะครับไม้นี้คือไม้นี้เนี่ยไม่มั่นใจนะครับก็เลยไม่อธิบายให้ฟังคือเห็นแล้วแหละแต่แค่ไม่อธิบายให้ฟังครับแค่แบบอุ๊บอิ๊บไม่ใช่นะฮะก็คือกราฟมันแบบว่ามันวิ่งลงมาลึกเกินอ่ะมันมีโอกาสที่จะเด้งกลับได้ฮะเหมือนกับก่อนหน้าเนี้ยที่เขาแบบขึ้นไปสูงเกินเห็นไหมฮะขึ้นไปยาวมากแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับไปลงเห็นไหมฮะอันนี้ก็สถานการณ์คล้ายๆกันนะเขาลงมาแล้วเนี่ยยาวมากก็มีโอกาสจะเด้งกลับขึ้นไปนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่ผมคิดอยู่นะครับสำหรับไม้ที่2ในสตรีมนี้หรือว่าในไลน์นี้นะครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟอยู่ในช่วงของการกลับตัวลงนะฮะแล้วก็นะช่วงนี้นะครับกราฟได้มีการกลับตัวขึ้นมานะครับในระดับหนึ่งเลยทีเดียวซึ่งเรียกว่าสูงนะครับสูงมากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าดูเหมือนจะสูงเกินไปนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีการกลับตัวหรือว่าโน้มตัวลงมานะครับเหมือนกับก่อนหน้าเลยนะก่อนหน้าเนี่ยเขากลับตัวมาได้ในระดับหนึ่งแล้วก็โน้มตัวลงเลยเห็นไหมฮะแต่ตรงนี้เนี่ยเขาไม่มีการโน้มตัวลงเลยนะครับเขาขึ้นไปอย่างเดียวเลยแปลว่าอีกสักพักก็ใกล้ช่วงที่จะกลับตัวลงได้แล้วนะครับบวกกับว่าณช่วงนี้เนี่ยเส้นสโตคาสติกนะครับได้ตัดลงด้วยนั่นเองนะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะใกล้ช่วงที่น่าจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับก็เลยเลือกกดเทรดลงนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือแพ้นะครับทุกคนแพ้นะฮะ
โอเคนะครับไม่เป็นไรนะฮะถือว่าเป็นบทเรียนนะครับเป็นบทเรียนไปนะครับผิดพลาดทางเทคนิคไม่ใช่ผิดพลาดทางเทคนิคผิดพลาดเพราะความน่าจะเป็นของตัวเองนะฮะเสียดายแอบเสียดายนิดๆโอ้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปต่อกันที่ไม้ที่3เลยนะครับรู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะไม้เมื่อกี้คือในใจผมเนี่ยอยากจะอธิบายให้ฟังว่ามันจะกดว่าผมจะกดเพราะอะไรนะครับแต่อีกใจนึงก็แบบมันไม่อยากอธิบายอ่ะมันแบบมันเห็นอยู่แล้วว่ามันไม่มันไม่น่าจะลงได้อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละฮะดีแล้วที่ไม่อธิบายให้ฟังนะครับคัน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 คอคันแขนคันขาคันไม้คันมืออยากกดนะฮะเดี๋ยวผมจะหาพวกจุดกลับตัวนะครับเดี๋ยวผมรอก่อนสักพักหนึ่งนะฮะมันยังไม่ค่อยมีจุดกลับตัวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะเกิดยากนิดนึงนะทุกคนตอนนี้ข่าวเข้าแล้วนะครับ1ทุ่มแล้วนะทุกคนเพราะฉะนั้นข่าวพวกคู่เงินเกี่ยวกับ EUR USD เอ้ยเดี๋ยวคู่เมื่อกี้ที่ผมเทรดมันก็เป็น EUR นี่หว่าเอ้ยมันก็เป็น USD นี่หว่าเอ้ยมั่วมาคนมั่วมาร์คมั่วคือจะบอกว่าเมื่อกี้น่าจะข่าวเข้าพอดีฮะแล้วผมก็ไปเทรดช่วงนั้นมันก็เลยแพ้นะครับเดี๋ยวผมหาสัญญาณสักครู่หนึ่งนะครับว่าณตรงไหนมีสัญญาณให้เตรียมเข้าเทรดได้บ้างโอ้เกิดหมดแล้วสัญญาณมันเกิดไปแล้วอ่ะตรงไหนบ้างที่สัญญาณเพิ่งเกิดมันแล้วเราสามารถที่จะยังเข้าไปตามได้อยู่นะสวัสดีครับคุณมาร์คมาทันไหมครับมาทันฮะเพิ่งเทรดไป2ไม้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลง1ไม้นะครับสำหรับคู่ NZDCAD นะครับอันนี้เนี่ยเป็นอารมณ์แบบประมาณใดอารมณ์ไม่ใช่ divergence นะครับอารมณ์แบบประมาณว่าเทรดแบบจะบอกไงดีที่ผมเรียนมาเขาเรียกว่าซิงเกิลนะฮะซิงเกิลเทรดหรือว่าเป็นการแบบอารมณ์แบบวัดดวงนะครับวัดดวงเพราะว่าณช่วงนี้เนี่ยกราฟมันขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับก็แปลว่าอีกสักพักควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับโอเคนะครับก็สลับไม้ที่3ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟได้มีการวิ่งขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะฮะซึ่งแปลว่าอีกสักพักเขาควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เนี่ยด้วยความที่กราฟวิ่งขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็เกิดการดีดตัวขึ้นไปนะครับขึ้นไปค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะครับก็แปลว่าอีกสักพักก็ควรจะลงได้แล้วนะฮะแล้วเส้นสโตคาสติกนะครับก็ได้มาทำการตัดลงนะครับณแถวนี้ด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณนะครับที่บ่งบอกว่ากราฟอยู่ในช่วงที่ใกล้การกลับตัวลงเต็มที่แล้วนะฮะผมจึงเลือกกดเทรดลงไปเลยนะครับก็มาดูผลลัพธ์กันนะฮะว่าจะชนะไหมนะฮะไม้นี้เนี่ยถ้าอธิบายให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับก็คือกราฟวิ่งขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับอย่างแรกนะฮะอย่างที่1ก็คือกราฟวิ่งขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับแปลว่าอีกสักพักก็ใกล้ช่วงที่ควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับอย่างที่2นะฮะก็คือในช่วงนี้เนี่ยกราฟเนี่ยวิ่งขึ้นมาอยู่ในระดับนึงนะครับที่ควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับสังเกตจากอะไรนะครับก็คือสังเกตจากก่อนหน้านี้นะครับที่กราฟพยายามจะวิ่งต่ำลงเรื่อยๆนะครับสุดท้ายกลับตัวขึ้นมาก็ยังพยายามจะวิ่งต่ำลงอยู่นะฮะจะสังเกตว่ากราฟแท่งนี้เนี่ยกราฟวิ่งลงเนี่ยนานมากเห็นไหมฮะผมมีข้อถูกแล้วนะแต่ผมมาผิดเวลาเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อย่างที่3นะฮะก็คือเส้นสโตคาสติกนะครับตัดลงด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟอยู่ในช่วงใกล้การกลับตัวลงแล้วนะฮะก็ถ้าเทรดลงช่วงนี้เนี่ยมีโอกาสชนะนะครับแต่คือไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับแต่คือไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่คือมันดีแน่นอนนะฮะประมาณนั้นนะครับแล้วก็เทรดไปแล้วก็แพ้ครับตามระเบียบเพราะว่ากราฟมันยังผันผวนอยู่นะครับอารมณ์แบบประมาณว่ายังขึ้นไม่สุดอ่ะนะฮะแต่คือเดี๋ยวมันต้องลงแน่ๆนะครับแต่แค่มันยังขึ้นไม่สุดเดี๋ยวผมรอแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปเทรดคู่เดี๋ยวไปเทรดคู่ต่อไปต่อนะฮะเสียดายเหมือนกันเสียดายเหมือนกันเฮ้ยโอ้อันนี้บอกไม่ทันนะทุกคนเปิดมาเจอพอดีนะครับสำหรับคู่CHF นะครับ JPY เอ้าบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วก็อันนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆเนี่ยแทบจะเข้าตามเทคนิคแบบ 100% เลยนะครับเมื่อกี้เนี่ย
ผมสไลด์กลับมาดูนะครับเราจะเห็นว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นเห็นไหมครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะฮะแล้วก็ณปัจจุบันนะครับกราฟก็เกิดการกลับตัวขึ้นตรงนี้เห็นไหมฮะแล้วก็ณช่วงนี้กราฟได้มีการโน้มตัวลงมาในระดับเลยทีเดียวนะครับก็แปลว่าอีกสักพักควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วแล้วเส้นสโตคาสติกก็ตัดขึ้นด้วยนะครับผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นนั่นเองแต่ผลลัพธ์ที่ได้ไม่น่าเวิร์กเท่าไหร่นะฮะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะกดสวนขึ้นไปเลยนะครับเพราะว่ากราฟวันนี้มันรุนแรงจริงๆโอเคนะครับกดสวนเลยนะฮะคือเมื่อกี้เนี่ยผมวิเคราะห์ถูกแล้วนะครับผมวิเคราะห์ถูกแล้วว่ามันจะขึ้นแน่ๆนะฮะนี่คือจุดที่มันต้องกลับตัวขึ้นแน่ๆนะครับแต่คือผมวิเคราะห์ถูกแล้วแต่เหมือนมาผิดเวลาไปหน่อยนะครับถ้าวิเคราะห์ไม่ผิดแท่งนี้จะต้องวิ่งขึ้นและมันจะส่งผลให้ผมชนะไม้นี้นะครับทุกคนเดี๋ยวรอนะครับ30วิสุดท้ายทุกคนวินาทีระทึกขวัญมาแล้วฮะไม้สุดท้ายในไลท์นี้นะครับถ้าชนะก็คือไม้สุดท้ายถ้าแพ้ก็คือไม้สุดท้ายนะฮะของผมในวันนี้มาดูกันนะครับ15วิสุดท้ายฮะมันต้องขึ้นนะฮะเอ้ยบีบหัวใจสุดๆ3 2 1อึ๊บโอเคโอเคโอเค so good so good โอเคนะครับโอเคผมก็สลับไม้ที่ที่เท่าไหร่แล้วสมองไปหมดแล้วตอนนี้เลอะเลือนไปหมดแล้ว1 2 3 3บวกก่อนหน้านี้อีกไม้หนึ่งเป็น4ไม้ที่4นะครับสรุปไม้ที่4ชนะนะครับไม้ที่4ชนะนะฮะและผลลัพธ์ที่ได้นะครับวันนี้จากพอร์ตเริ่มต้นอยู่ที่ 1,000 เหรียญ นะฮะตอนนี้พอร์ตของผมกลายเป็น 1,155 เหรียญกับอีก60เซ็นแล้วนั่นเองนะครับหรือว่าวันนี้ผมทำกำไรเพิ่มขึ้นมาได้อยู่ที่115เหรียญกับอีก60เซ็นเลยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันสักนิดนึงนะครับว่าผมใช้เวลาในการเทรดในวันนี้ในไลฟ์นี้ไปเท่าไหร่นะครับนี่เลยนะฮะประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วกันนะครับไม่รวมตอนต้นไลฟ์ที่ผมเมามอยอยู่นะครับไม่รวมตอนต้นไลฟ์นะครับที่ผมกำลังเมามอยอยู่นะช่วงนั้นก็ประมาณ30นาทีนะครับสำหรับในวันนี้เดี๋ยวผมแก้จำนวนเงินก่อนลุ้นไปหมดแล้วลุ้นไปหมดแล้วก็สำหรับไม้ก็สำหรับวันนี้ไม่ใช่ไม้หลอนอีกแล้วหลอนนะก็สำหรับวันนี้ชนะนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จไปอีก1วันนะครับผมทำกำไรได้ตามเป้าหมายนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายไปอีก1วันนะครับสำหรับวันนี้นะฮะวันที่22มิถุนายนนี้นั่นเองนะครับเป้าหมายวันนี้นะฮะทำกำไรให้ได้100เหรียญ นะครับผมทำได้สำเร็จแล้วนะครับตามเป้าหมายเลยนะครับแล้วก็ทะลุนะครับไปถึง155เหรียญเลยทีเดียวนั่นเองนะครับก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมในไลฟ์นี้นะฮะก็เดี๋ยวมาดูผลลัพธ์สักนิดนึงนะครับว่าผมวิเคราะห์ถูกไหมนะครับนี่เลยนะครับทุกคนดูนะฮะผมวิเคราะห์ว่ามันต้องขึ้นมันขึ้นจริงๆเห็นไหมครับผมบอกแล้วผมไม่ได้วิเคราะห์ผิดนะฮะผมไม่ได้วิเคราะห์ผิดนะฮะผมวิเคราะห์ถูกแล้วแต่เพียงแค่ไม้เมื่อกี้ที่การแท่งนี้มันวิ่งลงมาเนี่ยคือผมวิเคราะห์ถูกแล้วแต่มันแค่ผิดเวลาไปหน่อยเท่านั้นเองนะครับ ถ้าผมมารอกดตอนแท่งเนี้ยผมชนะไปแล้วนะครับแบบไม่ต้องมาดิ้งเกียวด้วยไม่ต้องมารอลุ้นไม้สุดท้ายไม้สุดท้ายเมื่อกี้ด้วยนะฮะก็สำหรับไม้นี้นะครับที่ผมมั่นใจนักมั่นใจหนานะครับว่ามันจะต้องขึ้นแน่ๆนะครับถามว่าเพราะอะไรนะครับก็สำหรับในไม้สุดท้ายนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นแล้วผมมั่นใจแบบ 100% เลยนะครับว่ามันมีโอกาสชนะแน่ๆนะฮะเหตุผลเพราะอะไรนะครับอย่างแรกเลยนะครับแป๊บนึงฮะทุกคนดื่มน้ำแป๊บนึงลุ้นจนคอเหี่ยวคอแห้งแล้วฮะลุ้นมากลุ้นสุดสวยครับลุ้นจัดใช่ไหมคุณทุกคนเลยนะลุ้นใช่ไหมลุ้นมากใช่เกือบใช่ฮะเยี่ยมมากค่ะไม่รู้จะกั้นหายใจทำไม
สวยมากใช่โต๊ะแตกใช่ครับเกือบตกโต๊ะแตกแล้วก็สำหรับไม้นี้นะครับเป็นผลที่ผมเลือกกดเหตุขึ้นแล้วมั่นใจนักมั่นใจหนาว่ามันจะวิ่งขึ้นนะครับเหตุผลแรกนะฮะก็คือกราฟอยู่ในช่วงของเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับเราเห็นไหมครับว่านับตั้งแต่จุดนี้นับตั้งแต่จุดนี้เลยนะครับเราจะเห็นว่าเขาวิ่งขึ้นมานะครับเพราะว่ากราฟวันจันทร์เนี่ยตลาดเปิดตอน 04:00 ใช่ไหมฮะ 04:00 04:00 อยู่ใน 04:00 04:00 ปึ๊บ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  04:00 จริงเหรอ 04:00 จริงเหรอนี่วันที่20นะฮะ22 22 22นี่นะครับตลาดเปิดตอน 04:00 นะครับก็คือช่วงนี้ทุกคนจะเห็นว่าตั้งแต่ตอนที่ตลาดเปิดนะครับก็คือวันแรกวันจันทร์นี่แหละนะครับตั้งแต่ 04:00 กราฟเนี่ยทะยานนะครับวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะจนมาถึงณปัจจุบันนะครับจนมาถึงณปัจจุบันนะครับณช่วงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นแบบชัดเจนเลยนั่นเองนะครับจากการที่เขาวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วณปัจจุบันนะครับกราฟก็มาพักราคาตรงนี้นะครับกราฟมาพักราคาตรงนี้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเขาพักนานมากเลยทีเดียวนะครับนี่นะนานมากนะครับตั้งแต่บ่ายสามมาแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยจะตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วนะฮะก็คือ ก็คือเขาพักกราฟอยู่ตรงนี้เนี่ยสามสี่ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับเป็นสัญญาณว่าอะไรนะครับเป็นสัญญาณว่ากราฟน่าจะขึ้นมาได้สูงสุดแค่เท่านี้แล้วนะครับแล้วก็อาจจะกลับตัวลงก็ได้แต่นะฮะแต่อย่าลืมนะฮะว่าแรงกลับตัวมีค่าน้อยกว่าแรงของเทนเสมอนะฮะจำได้อยู่ไหมทุกคนเห็นอะไรไหมฮะโอ้โหตั้งแต่เช้าเลยนะที่เขาวิ่งไปเทนขาขึ้นอันนี้แค่4ชั่วโมง4ชั่วโมงกับทั้งวันเนี่ยมันคนละความหมายกันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแรงของเทนเนี่ยมีผลมากกว่าแรงกลับตัวแน่นอนอย่างเห็นได้ชัดอยู่แล้วนะครับณช่วงนี้เนี่ยเลยเกิดการผลักกราฟนะครับจากที่เขากำลังกลับตัวลงเนี่ยผลักกราฟนะครับให้วิ่งขึ้นมาณช่วงนี้เนี่ยเลยเกิดการผลักกราฟให้วิ่งขึ้นมาได้นั่นเองนะครับเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าแรงซื้อเนี่ยเข้ามาเอาคืนตลาดแล้วนะฉันไม่ยอมให้คุณกลับตัวลงง่ายๆหรอกยังไงก็มีโอกาสจะขึ้นนะครับเขาก็เลยผลักกราฟให้วิ่งขึ้นไปนะฮะและณช่วงนี้นะครับก็กราฟผลักหลังจากที่ถูกผลักขึ้นมานะครับก็เกิดการพักราคาในระดับนึงเลยทีเดียวนะฮะก็แปลว่ากราฟน่าจะแรงซื้อกับแรงขายเนี่ยน่าจะสู้กันในช่วงนี้เนี่ยในระดับหนึ่งทีเดียวแบบว่าสู้กันแบบนานมากอ่ะจนสุดท้ายแรงซื้อก็ชนะนะครับเลยผลักกราฟขึ้นไปได้ต่อนะครับในหลายๆแท่งเลยนะฮะอย่างที่เราเห็นเห็นไหมฮะผลักกราฟขึ้นมาได้สูงมากเลยทีเดียวนะครับแล้วณช่วงนี้นะครับณช่วงนี้เนี่ยที่เขาที่แรงซื้อเข้ามาเอาคืนกับตลาดเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าเขาผลักขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะแล้วพอขึ้นมาในระดับหนึ่งเนี่ยณช่วงนี้นะครับก็เกิดการกลับตัวลงขึ้นทุกคนฮะใครจำได้บ้างสิ่งที่ผมบอกแรงของเทนนะฮะมีมากกว่าแรงกับตัว 100% นะครับไม่ใช่ 100% นะฮะก็คือแรงของเทนเนี่ยมีมากกว่าแรงของการกับตัวแน่นอนนะครับอย่างเห็นได้ชัดแน่ๆแรงของเทนนะฮะก็คืออารมณ์แบบแม่น้ำมันไหลเชี่ยวมากมันไหลไปทางขวาอย่างเงี้ยอยู่ดีๆเกิดเนินอยู่ข้างหน้านะครับเนินเนี่ยพยายามจะผลักแม่น้ำให้มันวิ่งกลับเนินเนี่ยกับแม่น้ำเดี๋ยวทุกคนคิดว่าอันไหนมันใหญ่กว่ากันแม่น้ำทั้งทะเลสาบอ่ะแม่งผลักไปในทิศทางเดียวกันอ่ะไม่พูดอย่างนี้ก็น่าจะนึกภาพออกนะทุกคนไม่วาดรูปให้ดูผมว่าทุกคนก็น่าจะนึกภาพออกนะเหมือนเนินมันมีอยู่แค่กระจุกเดียวอ่ะแต่แรงของเทนอ่ะมันคือเหมือนอารมณ์ทั้งแม่น้ำทั้งมหาสมุทรที่มันพยายามที่มันวิ่งไปในทิศทางเดียวกันอยู่แล้วอ่ะนะครับนั่นแปลว่าเนินเนี่ยแทบจะไม่มีผลอะไรกับแรงของเทนเลยนะครับซึ่งในช่วงนี้เนี่ยเกิดการกลับตัวลงขึ้นฟึบกลับตัวลงแล้วมันจะมีผลอะไรล่ะก็แรงของเทนยังเข้ามาทำกับแรงของเทนเนี่ยมันยังมีผลกับกราฟอยู่นะครับสุดท้ายเมื่อเกิดการกลับตัวลงขึ้นยังไงแรงของเทนก็ต้องเข้ามากระทำต่อนะครับเขาก็ต้องกลับตัวลงถ้าเขาจะกลับตัวลงเนี่ยยังไงเขาก็กลับตัวลงตรงนี้เนี่ยมาได้แค่นิดเดียวหรือในระดับหนึ่งเท่านั้นและควรจะกลับตัวขึ้นครับและสิ่งที่ผมวิเคราะห์ไว้นี่คือสิ่งที่ผมวิเคราะห์เอาไว้นะครับผมจึงเมื่อกราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับตอนแรกก็คือแท่งนี้นะฮะเส้นสโตคาสติกเนี่ยที่จริงนะช่วงนี้เนี่ยผมเห็นเส้นสโตคาสติกมันตัดขึ้นนะก่อนในแท่งนี้มันจะวิ่งลงเนี่ยมันตัดขึ้นตอนตรงนี้นะครับเนี่ยมันตัดขึ้นตอนแท่งนี้นะครับแล้วพอกราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับแท่งนี้มันวิ่งลงเลยยาวเลยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับมันวิ่งลงยาวเลยเนี่ยมันไม่มีผลดีแน่ๆนะครับในความคิดผมนะฮะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในความคิดผมนะว่าเฮ้ยมันลงมายาวแล้วไงอ่ะก็แล้วไงอ่ะก็มันคือช่วงที่มันจะกลับตัวขึ้นอ่ะต่อให้ลงยาวก็แล้วไงอ่ะยังไงมันก็ต้องขึ้นอ่ะนั่นคือสิ่งที่ผมบอกทุกคนนะฮะว่ายังไงมันก็ต้องขึ้นอ่ะนะฮะเมื่อกราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับผมก็กดเทรดขึ้นตามทันทีเพราะว่าเราผมวิเคราะห์เห็นอยู่แล้วว่ากราฟมันกำลังจะขึ้นนั่นเองนะครับก็แล้วไงก็ลงแล้วไงอ่ะใครจะกลัวก็ลงมาลึกแล้วไงก็กลัวอะไรเงี้ยก็ไม่ได้กลัวก็ไม่ได้กลัวก็กดเทรดขึ้นตามนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ก็ชนะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนั่นเองนะครับทุกคนจะเห็นว่าเห็นไหมผมไม่ได้วิเคราะห์ผิดเลยนะครับกราฟมันกลับตัวขึ้นจริงๆนะครับเห็นไหมมันกลับตัวขึ้นจริงๆทั้งที่ณช่วงเมื่อกี้ผมเห็นแค่กราฟแท่งนี้เท่านั้นอ่ะผมไม่ได้เห็นทั้งหมดเนี่ย
แต่ผมวิเคราะห์ออกมาได้ชัดเจนมากเห็นไหมฮะทุกคนเห็นภาพไหมว่าผมวิเคราะห์ออกมาได้ชัดเจนมากเห็นเลยเนี่ยเห็นไหมขนาดผมเห็นกราฟแค่แท่งนี้นะแต่คือผมเห็นแน่ว่ามันต้องกลับตัวขึ้นอ่ะแล้วมันกลับตัวขึ้นจริงๆเห็นไหมฮะทั้งที่ตอนแรกผมเห็นกราฟแค่นี้อ่ะนะครับแสดงว่าผมวิเคราะห์ถูกแล้วนะฮะไม่ได้วิเคราะห์ผิดเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ถ้าสรุปให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับก็คือกราฟปัจจุบันนะฮะอยู่ในช่วงของเทรนขาขึ้นนะครับแล้วก็แล้วก็อย่างที่2นะฮะเกิดการโน้มตัวลงมาในระดับนึงนะครับก็แปลว่าอีกสักพักก็ควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับเพราะว่าแรงกลับตัวลงมาเนี่ยมีผลน้อยกว่าแรงของเทรนแน่ๆอยู่แล้วนะครับยังไงก็ต้องกลับตัวขึ้นนะครับซึ่งณตรงนี้เนี่ยเขาก็ลงมาได้ในระดับนึงแล้วเลยทีเดียวนะครับลงมาได้ในระดับนึงเลยทีเดียวนะฮะแล้วอย่างที่3นะครับก็คือเกิดการที่เส้นสโตคาสติกได้ทำการตัดขึ้นด้วยนั่นเองนะฮะก็เป็นการคอนเฟิร์มนะครับว่าที่เขากลับตัวลงมาตรงนี้เนี่ยก็กลับตัวลงมาเฉยๆนะครับก็น่าจะใกล้ช่วงที่ควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแรงของเทรนก็จะเข้ามากระทำแล้วก็เดี๋ยวจะผลักกราฟขึ้นได้แล้วนะฮะผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นตามเลยทันทีนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนั่นเองนะครับสรุปก็คือกราฟวิ่งไปเทรนขาขึ้นนะครับกราฟกำลังอยู่ในช่วง กราฟกำลังอยู่ในช่วงที่กำลังจะโน้มตัวขึ้นนะฮะและอย่างที่3ก็คือเส้นสโตคาสติกกำลังตัดขึ้นด้วยนั่นเองนะฮะทั้ง3ปัจจัยบ่งบอกว่ากราฟกำลังมีโอกาสจะวิ่งขึ้นนะครับผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นตามทั้ง3ปัจจัยเลยและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนั่นเองนะครับคอแห้งเลยทีนี้ตบโต๊ะผมฟินิกไรท์ใครไม่เล่นเกมน่าจะไม่เข้าใจนะครับฟินิกไรท์คือใครฟินิกไรท์คือทนายนะทุกคนโอเคนะครับก็นี่เลยนะครับก็เป็นไม้สุดท้ายนะครับเรียกว่าไม้ที่ทำให้พวกเราหลายๆคนรู้สึกกัดฟันไปพร้อมๆกันกับผมนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่คือไม้สุดท้ายนั่นเองนะครับก็หวังว่าทุกคนน่าจะได้ความรู้ได้อะไรกลับไปมากพอสมควรนะครับซึ่งไม้สุดท้ายนี้แน่นอนฮะทุกคนจะเห็นว่าผมมองกราฟแค่แป๊บเดียวแต่ผมสามารถรู้ทั้งหมดเลยเห็นไหมผมสามารถรู้ได้เลยว่าอ๋อมันเป็นยังไงนะครับมันเกิดขึ้นจากการฝึกฝนมันเกิดขึ้นจากประสบการณ์นะครับมันเกิดขึ้นจากอะไรหลายๆอย่างที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับอาจจะเพราะผมใช้เวลาอยู่กับมันมานานด้วยนะฮะเลยทำให้เวลาผมเทรดเนี่ยผมจะเห็นนะทุกคนจะเห็นว่าไม้สุดท้ายเนี่ยผมเปิดมาแป๊บเดียวผมสไลด์กับข้างหลังผมก็อ๋อโอเคมันต้องขึ้นเลยนะครับผมก็เทรดขึ้นตามเลยใช่ไหมฮะมันเกิดขึ้นจากการฝึกฝนมันเกิดขึ้นจากการที่เราพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็พยายามเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะฮะเลยทำให้ผมได้ผลลัพธ์นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นในวันนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะประสบความสำเร็จในการเทรดหรืออยากจะประสบความสำเร็จในด้านไหนของชีวิตก็ตามนะครับแนะนำว่าหมั่นฝึกฝนนะครับหมั่นเรียนรู้หมั่นพัฒนาตัวเองนะครับและที่สำคัญเลยก็คืออย่าหยุดนิ่งนะครับพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะฮะแล้วทุกคนจะประสบความสำเร็จกับเส้นทางที่ทุกคนเลือกเดินแน่นอนครับก็ประมาณนี้เลยนะฮะขอบคุณทุกคนเลยนะครับหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้กลับไปนะครับอย่างที่ได้อย่างที่ผมได้ตั้งใจเอาไว้นะครับแล้วก็อย่างที่ทุกคนได้เข้ามารับความรู้ในไลฟ์นี้ด้วยนั่นเองนะครับขอบคุณทุกคนเลยที่ตามรับชมกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วกันแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิม6โมงเย็นนะครับมาช้ามาเร็วไปยังไงขออภัยด้วยนะแต่ว่าไม่เกิน6โมงเย็นแน่นอนนะครับจะมาแล้วก็มาเทรดด้วยกันแบบนี้อีกครับแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับไปเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันสักเพลงนึงนะฮะก่อนจากลากันไปเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังสัก1เพลงนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยที่ติดตามรับชมในไลฟ์นี้กันนะครับถ้าชอบฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือว่าผมไลฟ์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.